ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นเจ้าหน้าที่ป่าไม้สนทิกำลังยึดคืนพื้นที่22ไร่พร้อมไม้สักทองจำนวน29่อนจากผู้นำชุมชนครับที่บุกรุกป,ป่าอนุรักษ์ขณะที่ลูกชายยอมรับว่าเป็นเจ้าของพื้นที่ดังกล่าวนายพานินทับกล่ำหัวหน้าชุดเฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ป่าสารวินนำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบการบุกรุกป,ป่าอนุรักษ์ในเขตชุมชนตําบลบ้านโป่องอ่างตําบลเมืองนะ อุทยานแห่งชาติผาแดงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พบพื้นที่อนุรักษ์ป่านะครับจำนวน22ไร่อยู่ในเขตครอบครองและทําประโยชน์ของผู้นําชุมชนตำมนเมืองนะและมีร่องรอยการทํากินประมาณ5ไร่ระหว่างเข้าตรวจสอบคนนั้นมีลูกชายกำนันตํมนลเมืองนะรับเป็นเจ้าของและอ้างเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่ได้ทำการตรวจรังวัดให้แล้ว เจ้าหน้าที่จึงนำภาพถ่ายทางอากาศปี2545ตรวจสอบอย่างละเอียดพบมีการครอบครองการบุกรุกพื้นที่ดังกล่าวจริงและทำบันทึกจับกลุ่มพร้อมกับตรวจยึดไม้สักทองจำนวน29ท่อนส่งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนธรเชยงดาวดำเนินคดีต่อไป